สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเตยนะคะวันนี้เตยจะมาสอนทำเค้กเมจิกบานาน่านะคะตัวเค้กเนี่ยจะมีทั้งหมด3เลเยอร์แต่ว่าเราจะใช้เวลาอบแค่ครั้งเดียวถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะวัตถุดิบของเมจิกบานาน่าเค้กนะคะนมสดแป้งเค้กน้ำตาลทรายไข่ขาวไข่แดงน้ำตาลทรายแดงกล้วยหอมเนยน้ำเปล่าวานิลาค่ะส่วนผสมของเรามีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวเมจิกบานาน่าเค้กกันนะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราจะตีไข่แดงแล้วก็น้ำตาลให้เป็นสีเหลืองก่อนนะคะเราเทไข่แดงที่เราแยกไว้จากไข่ขาวนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาตีไข่แดงแล้วก็น้ำตาลนะคะจนกลายเป็นสีเหลืองค่ะเราใส่น้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็คราวนี้เราจะตีจนให้ตัวไข่แดงของเราอะค่ะเป็นสีเหลืองอ่อนๆสีเหลืองทองมาดูกันค่ะตอนนี้ส่วนผสมไข่แดงของเรากลายเป็นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้แล้วนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราใส่เนยที่ละลายแล้วนะคะแล้วก็น้ำเปล่าลงไปแล้วก็ตีอีกประมาณ2นาทีจนทุกให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะค่ะเนยแล้วก็น้ำแล้วก็ไข่แดงที่เราตีเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเตยจะพักตัวนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาบดกล้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราบดกล้วยนะคะกล้วยหอมที่เราเตรียมไว้ค่ะบดให้ละเอียดเราบดกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เทส่วนผสมของกล้วยเนี่ยลงไปในส่วนผสมของไข่แดงที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็ตีให้มันเข้ากันค่ะตอนนี้ส่วนผสมของเราเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวจะร่อนแป้งใส่ไปเลยค่ะแป้งที่เราเตรียมไว้ก็ร่อนใส่ไปเลยแล้วก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันอีกรอบนึงค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขั้นตอนการต่อไปเราจะตีด้วยความเร็วต่ำแล้วก็เติมนมกับวานิลานะคะแล้วก็ตีให้ส่วนผสมเข้ากันโอเคค่ะตอนนี้ส่วนผสมของเราเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีตัวไข่ขาวต่อค่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตีไข่ขาวค่ะอันนี้คือตีไข่ขาวแบบไม่ต้องผสมอะไรเลยนะคะจนให้ขึ้นฟูค่ะมาดูกันค่ะเราตีจนตัวไข่ขาวเป็นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราคราวนี้เตยจะมาผสมไข่ขาวลงในไข่แดงที่เราตีไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะผสมไข่ขาวลงไปในไข่แดงนะคะอ
ค่ะตอนนี้เราจะผสมตัวไข่ขาวลงในไข่แดงแล้วนะคะเทลงไปเลยโอเคแล้วก็คนแล้วเราก็คนเลยค่ะให้ไข่ขาวเนี่ยลงไปอยู่ในไข่แดงโอเคเนื้อสัมผัสของเค้กเนี่ยจะได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเทใส่พิมพ์เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเทส่วนผสมที่เราผสมเรียบร้อยแล้วลงพิมพ์เลยนะคะค่ะเมจิกเค้กบานาน่าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าเตาอบที่ไฟบนไฟล่าง180องศาระยะเวลาประมาณ 45-60 นาทีแต่ว่าเพื่อความชัวร์แต่ว่าตั้งไว้ที่45นาทีก่อนแล้วก็ไปเช็คเค้กอีกทีนึงนะคะค่ะตอนนี้เมจิกบานาน่าเค้กเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเต้จะเอาออกจากพิมพ์แล้วก็ตัดใส่จานเสิร์ฟค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะตัดขอบอีก2ด้านออกนะคะเพื่อความสวยงามตัดง่ายเชียวโอเคแล้วก็ด้านบนเดี๋ยวเตยจะวางกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมจิกบานาน่าเค้กค่ะสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนและส่วนผสมวิธีการทำอย่างละเอียดได้ที่ foodtravel.tv นะคะสำหรับวันนี้เตยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ